ชิอิซ้อมโหดลงแท็กติกเน้นรายละเอียดทีมชาติไทยบวกยิงประตูจัดเต็มลูกครึ่งลง5ตัวบวกตัวนอกเจลีกเบลเยียมบูรัสเซียงานนี้มีเดือดแน่ได้เห็นอะไรใหม่ๆในขณะที่รัสเซียประมาทไทยบอกไทยเวียดนามในการอุ่นเครื่องครั้งนี้เล่นแบบไหนยังไงก็ชนะทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าช้างศึกทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะฮะก็อยู่ในช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับตอนนี้จากรายงานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามาซาทาดะอิชิอิเขาเน้นเรื่องของรายละเอียดแท็กติกรูปแบบเกมการเล่นความเข้าใจเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านักเตะหน้าใหม่ๆเนี่ยมากันเยอะนะมีแก๊งลูกครึ่งนะฮะที่อิชิอิเขาก็หมายมั่นปั้นมือแล้วว่าเอามาดูสิว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวนอกนะส่วนมากเนี่ยอิชิอิเขาจะให้เครดิตนักเตะที่มาเล่นจากลีกยุโรปหรือว่าลีกข้างนอกเจลีกอะไรประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกนิตหรือว่าสุพนัทเหมือนตานะครับแล้วก็นักเตะใน JT อย่างกูสตาฟซันเนี่ยนะครับซึ่งถ้าหากว่าดูจากการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยมาซาทาดะอิชิอิเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับในเรื่องของการเข้าทำประตูในการจบสกอร์นะฮะบิวอัพเกมนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยนะครับว่าตัวใหม่ขนาดนี้เนี่ยมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยเขาจะมาแผนไหนอันนี้ก็คาดเดากันต่างๆนานาแต่ถ้าหากนะครับจัดเต็มจริงๆซึ่งมีการซ้อมแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับอิชิอิเนี่ยในการใช้นักเตะจากเจลีกแล้วก็ลูกครึ่งผสมผสานกันไปเลยนะครับนี่ฮะถ้ามาดู11รายอัพนะครับในแบบชนิดที่ว่าจัดเต็มสุดๆ5ลูกครึ่งนี่เลยครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับผู้รักษาประตูนี่ปฏิวัติคำใหม่นะครับหน้าที่จะยืน1นะครับคอยประคองไว้ก่อนเพราะว่าเจอทีมรัสเซียเนี่ยก็โอ้โหต้องบอกว่าหนักนะหนักพอสมควรนะครับในขณะที่แนวรับครับมา4อยู่แล้วนะครับสัสลักหายประโคนฟอร์มดีนะครับและคิดว่าน่าจะได้เห็นนะครับเพราะว่ามีการร่วมเล่นร่วมซ้อมนะครับในการขึ้นเกมแท็กติกเนี่ยดอล็อกกับโจนาธานไม่น่าพลาดนะต้องบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่อิชิอิเนี่ยอยากที่จะเทสในครั้งนี้นะครับอยู่ที่ว่าเกม1หรือเกม2แต่ว่ามีการร่วมเล่นกันแบบนี้นะครับขณะที่ทางขวาเนี่ยไม่ต้องสืบอยู่แล้วนะครับทางนิโคลัสมิเคลสันเขาตีตั๋วจองมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะอยู่ยาวๆครับทางขวาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวรับเราจะเห็นเลยนะครับว่ากลายเป็น3ตัวลูกครึ่งอยู่ในแนวรับทีมชาติไทยแบบมาเต็มๆและขยับมากลางรับครับเป็นวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ครับมาอีกตัวหนึ่งนะฮะอันเนี้ยน่าจะได้เห็นนะครับจับคู่กับกัปตันทีมวีระเทพป้อมพันโอ้โหเอามาช่วยในเกมรับเจอรัสเซียเขาบอกว่าเขาจะมาเล่น 50% ไงอ่ะแต่ยังไงก็มารับไว้ก่อนนะครับขณะที่แนวรุกเนี่ยดูเหมือนว่าอิชิอิเขาอยากจะเห็นวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ นะในตำแหน่งตัวเพลย์เมกเกอร์หรือว่าตัวทำเกมบุกเนี่ยนะครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ น่าจะได้รับโอกาสตรงนี้ขณะที่ซ้ายขวาเป็นเจ้าบุกเอกนิษฐ์ปัญญาสุพนัทเหมือนตาสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งคู่อยู่แล้วนะครับก็น่าที่จะได้ออกสตาร์ทนะครับถ้ามาในทรงนี้นะแล้วก็จะได้เหลาอาวุธของตัวเองด้วยดูซิว่าในนามสโมสรเนี่ยมันยังไม่เฉิดฉายมาทีมชาติเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้ไหมนะครับขณะที่เกมรุกคนเดียวเลยนะครับพัตติกูสตาฟซันเนี่ยเห็นมีการยืนพูดคุยกับอิชิอินะฮะแล้วก็ลองจัดในการยิงประตูทำประตูนะครับแท็กติกเกมเนี่ยพัตติกูสตาฟซันผมว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช้อยที่ได้ออกสตาร์ทหรือว่าลงเล่นนะครับผมว่าแผนผังชุดนี้ไม่เกม1ก็เกม2มีให้เห็นแน่ๆนะครับแบบจัดเต็มชนิดที่ว่าแฟนบอลอยากดูแบบไหนได้เห็นแบบนั้นนะครับซึ่งวันแรกที่เราจะแข่งอ่ะเราเจอรัสเซียก่อนวันที่7กันยานะครับแล้วก็10กันยาเนี่ยเราจะเจอกับเวียดนามผมว่าสนุกทั้ง2เกมแล้วก็มันทั้ง2เกมนะฮะน่าสนใจจริงๆนะครับในขณะที่ทีมชาติรัสเซียเนี่ยนะฮะคู่แข่งของเราในเกมแรกพวกตำนานหรือว่านักเตะเก่าๆเนี่ยเขาออกมาพูดเยอะนะแต่ไอ้นักเตะตัวหลักที่แบบโอ้โหระดับฝีมือของเขาเนี่ยไม่ได้มาหลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นซาคาเรียนนะฮะจากเรอัลโซเซดัดกลูวินนะฮะจากโมร็อกโกหรือว่ามิรานชุกเนี่ยก็ไม่ได้มานะส่วนพวกตำนานที่ผมบอกไปว่าเขาก็จะบอกว่าเอ้ยการที่ไทยกับเวียดนามเนี่ยจะต้องเล่นกับรัสเซียเนี่ยเขาไม่รู้จักหรือว่าไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากหรอกรู้แค่ว่าอยู่อันดับที่115กับ101แค่นั้นแหละ
โอ้โหดูพูดจาสิแหมหน้าเอาไม้บรรทัดตีมือเหลือเกินนะฮะแล้วก็เขายังบอกอีกนะครับว่าไม่ว่าจะเล่นแบบไหนหรือว่าแรงจูงใจยังไงก็แล้วแต่สำหรับทีมชาติรัสเซียเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะทีมชาติไทยแล้วก็เวียดนามได้อยู่ดีนั่นเองนะครับโอ้ยอ่ะเดี๋ยวต้องลองเจอกันสักตั้งนิดนึงนะว่าจะหมูแบบที่เขาพูดไหมอ่ะแต่สำหรับวันนี้ครับผมมีบทสัมภาษณ์ของวิลเลียมไวเดเชอร์มาฝากด้วยนะครับว่าเจ้าตัวรู้สึกอย่างไรนะครับกับการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับ Not like I said before it's a big honor for me and my family to get called up for the national team and I'm just very happy to be here and it feels good to train with the team ก็เขาบอกว่าเขาก็ใจทั้งตัวเขาเองแล้วก็ทางครอบครัวเขาก็ภูมิใจที่มีโอกาสได้เรียกถูกเรียกติดทีมชาติมาเราก็รู้สึกดีแล้วก็พยายามจะทำให้เต็มที่กับการฝึกซ้อมกับคณะกับช่วงนี้แล้วก็การแข่งขันที่กำลังเกิดขึ้นครับI think everybody that get called up to the national team have a chance to play and then at the end of the day you need to show in training and it's up to the coach who get the chance to play ก็เขาก็แล้วว่าการที่ทุกคนที่ถูกทีมชาติเรียกมาก็คาดหวังได้ลงเล่นอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ลงเล่นอยู่แล้วส่วนตัวเขาเองในฐานะนักฟุตบอลก็คงต้องแสดงอะไรเข้ามาให้โค้ชเห็นเพื่อที่ได้โอกาสกับโค้ชในการเลือกลงมาเล่นครับเอาละครับนั่นก็คือวิลเลียมไบเดอร์เชอร์นะครับส่วนอีก2คนนะครับต้องบอกว่ามีบทสัมภาษณ์จากช้างศึกนะฮะน่าสนใจมากอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับดีใจที่มีโอกาสที่กลับมาเล่นชุดใหญ่ครับอยากขอบคุณโค้ชอิชิก็แบบเขามาดูเกมผมก็คิดว่าแบบผมทำดีก็มีโอกาสมาที่นี่ก็ดีใจครับผมก็คิดว่าแบบต้องแบบไปเซมเวย์อ่ะผมก็ซ้อมเมื่อวานครั้งแรกก็เมื่อวานมีแบบดูวิดีโอก็แบบแทคติกผมก็ชอบแบบสไตล์เขาเล่นผมก็คิดว่าฟอร์มผมดีครับผมซ้อมหนักด้วยแบบตอนนี้ก็มีแค่ฟุตบอลที่ผมแบบโฟกัสอ่ะก็คิดว่าดีนะแต่ผมก็อยากแบบเล่นดีกว่านี้ก็ต้องซ้อมหนักกว่านี้ครับก็ดีใจติดชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับก็ผมพัฒนาตัวเองที่ญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาไทยโชว์ฟอร์มผมนะครับผมก็พร้อม 100% นะตอนอยู่ญี่ปุ่นก็ซ้อมอยู่เล่นเกมอยู่ก็ดีนะครับเอาละครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนะครับสำหรับโจนาธานเข็มดีแล้วก็ทางด้านของแพทริกกูสตาฟสันที่เพิ่งจะกลับมาเนี่ยนะครับก็ถ้าใครอยากจะติดตามก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ช้างศึกทีมชาติไทยของเรานั่นเองนะครับในแบบฉบับเต็มๆแล้วครับแต่ว่าตรงนี้นะฮะทีมชาติไทยของเราลุ้นครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนโฉมหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับภายใต้การคุมทีมของมาซาทาระอีชิอิแล้วก็เหล่าผู้เล่นในชุดใหม่ชุดนี้น่าสนใจจริงๆครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ